เอาละครับเรื่องการบ้านการเมืองเรามาดูเรื่องราวเหล่านี้สักหน่อยครับหลังจากที่ฝ่ายของเสื้อแดงนะครับฝ่ายของเสื้อแดงก็สนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้เป็นรัฐบาลอย่างเรียบร้อยก็สมใจแล้วแต่รู้สึกว่าตอนนี้รัฐบาลอย่างเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็อุ๊งอิ๊งนั้นจะโดนสังคมแล้วก็หลายๆฝ่ายออกมาซัดอย่างย่อยยับนะฮะซอฟต์พาวเวอร์นั้นซอฟต์พาวเวอร์นี้ก็ไม่เคยเห็นเป็นอะไรที่เป็นหูเป็นตานะฮะเป็นประจักษ์ตาแล้วกันนะครับเรื่องราวของเงินดิจิตอลก็รอดูครับว่าใครได้บ้างนะกฎเกณฑ์ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นล่าสุดครับผมนะฮะก็มีเรื่องในพรรควันอยู่บำรุงก็ต้องลาออกไปอยู่กับลุงป้อมนะฮะเรื่องราวของเฉลิมอยู่บำรุงคุณพ่อของคุณวันก็ลาออกแล้วนะไม่ใช่ลาออกนะครับรอเพื่อไทยนั้นขับไล่เพื่อจะไปอยู่ลุงป้อมเตรียมประกาศสงครามพูดง่ายๆเตรียมประกาศสงครามวันนี้มีเรื่องราวของคุณลุงครับได้ออกมาซัดเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประกาศถามหาไอ้จมูกโตก็คือโน้ตอุดมนั่นแหละเคยประกาศเอาไว้ในเดี่ยวครั้งนั้นสมมติว่าเราเนี่ยขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เราเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยอ่ะปกติเครื่องบินเนี่ยเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญครับเรานึกออกไหมเครื่องบินมันต้องขับด้วยกัปตันแต่ตอนเนี้ยกัปตันที่ทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นเนี่ยไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือ security guardก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่าแก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทำเป็นโมโหท่านผู้อาสามากู้ชาติท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียวท่านกู้มาหลายชาติแล้วชาติล่าสุดเพิ่งกู้ญี่ปุ่นไปเลือกชาติชาติก็ได้แค่ทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจไอ้จมูกโตมึงหายหัวไปไหนวะมึงมุดหัวอยู่ที่ไหนวะมึงมุดหัวอยู่ในกระดองตรงไหนวะไอ้จมูกโตไหนละมึงบอกว่ารอปภขับเครื่องบินไม่ดีอ่ะมึงบอกให้คนที่เขามีความสามารถมาขับอ่ะนี่เหรอคนมีความสามารถก็มึงอ่ะมึงบอกลุงรอปภไม่รู้จะขับเครื่องบินพามึงไปลงไหนแต่เนี่ยไอ้เนี่ยมันจะพามึงไปตายทั้งลำเลยมึงไม่ออกมาเลยอ่ะมึงมุดหัวอยู่ในกระดองทำไมไอ้มูกโตเป็นไงเห็นรัฐบาลรวมมิตรโจรไอ้เหี้ยไหนแล้วมาตรการที่มึงบอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนน่ะเป็นไงโดนยิงถล่มไฟฟ้าแล้วเป็นไงเพราะอะไรไอ้เหี้ยเดือนเดียวมึงก็ตัดไฟก็แล้วยังไม่ถึงเดือนเลยไอ้เวรตะไลไหนแล้วมาตรการที่มึงบอกจะช่วยเหลือประชาชนน่ะค่าไฟถูกลงน่ะค่าน้ำมันถูกลงน่ะไอ้เหี้ยถ้ามาตัดไฟหม้อบ้านกูมึงจะโดนฟันคอขาดไอ้เวรตะไลทีหลังพวกเรารณรงค์กันนะเว้ยมึงอย่าใช้แป้งยี่ห้อแมวอะแป้งยี่ห้อแมวตกที่ไหนจิบหายบรรลัยวายป่วงที่นั่นแล้วมึงดูดาวกูสิจากหล่อๆเนี่ยบรรลัยวายป่วงเลยเพราะพิษของแป้งแป้งมึงอย่าไปใช้กันเนอะรณรงค์อย่าไปใช้แป้งแป้งจิบหายตกที่ไหนบรรลัยวายวอดที่นั่นไอ้รัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันเนี่ยกูอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วเพราะพวกมึงนี่แน่รายได้กูต่ำกว่าหมื่นอีกตอนนี้มึงเติมให้กูเต็มแล้ว 25,000 ค่าแรงมึงก็เติมให้กูแล้ววันละ600อ่ะเมื่อไหร่มึงจะเลิกตอแหลสักทีรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์มึงจะเลิกตอแหลกี่โมงเนี่ยตั้งแต่พูดแบบเต็มปากตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาประชาชนตายหมดเลย1 อะไรรู้ไหมคะอันนี้จากใจจริงเลยนะคะค่าไฟตอนลุงตู่อยู่สมมติอันนี้บินไฟเนาะเรายังไม่ไปจ่ายใช่ไหมคะคาเดือนอยู่แต่ว่าเดือนใหม่นี้ยังไม่มา
แต่ถอดหม้อไปแล้วทีนี้พอเราไปแจ้งไฟฟ้าไฟฟ้าบอกว่าเปลี่ยนให้เอกชนทำซึ่งสมัยลุงตู่อยู่ค้าง2บินได้ค่ะอันนี้หนูพูดออกจากใจเลยนะก็คือวันที่17เมษายนนี้ใช่ไหมคะที่ยาวหยุดยาวเทศกาลเนาะยังไม่ได้ไปจ่ายคือค้าง1เดือนแต่บินใหม่ยังไม่ออกไอ้เราก็ว่าเดี๋ยวพอวันที่17ปุ๊บเราจะรีบไปจ่ายเลยปรากฏว่าบินที่2มาคือมาตอนเย็นวันที่17 18เช้าเราก็ต้องควบ2ทีนี้ถ้าไม่ควบ2ไฟฟ้าก็มาตัดหม้อทีนี้บางคนคนแก่เขาถือมาแค่500ค่าไฟ300กว่าบาทก็ต้องกลับไปอีกแล้วบางคนจากนี่ไป20โลมันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอะไรกับเก่าเยอะเลยบ้านแมวตังค์ปรับ200ราคาขายดีขึ้นนะเขาบอกค่าขายดีขึ้นไม่แต่ก่อนมีสวัสดิการคนละครึ่งจนนั้นสะพัดมากสเกนเข้ามาเนี่ยวันหนึ่ง 6-7,000 ปรับ400คืออย่างต้นทุนเราขายวันละหมื่นใช่ไหมคะจะมีเงินในนี้แล้วหุ่นเครื่องแล้วข้อมูลละข้อมูลละ 6-7,000 ละมันสดอีกต่างหากคือทุนได้กำไรเห็นโอเคแฮปปี้แต่ตอนนี้ไม่อยากพูดเลยค่ะข้ามมาบางวันยังไม่ได้เห็นทุนเลยเพราะมันไม่มีคนเข้าตลาดคนไม่เข้าตลาดครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นครับมันตายช้าเลยทุกคนเห็นพ่อโกงบ้านโกงเมืองแม่โกงภาษีที่ดินรัชดาลูกชายติดยาพี่สาวโกงจำนำข้าวลูกสาวโกงข้อสอบตระกูลนี้ยอมรับว่าเป็นตระกูลโกงจริงๆนะพี่น้องโกงทั้งตระกูลเลยเออหลังชมแล้วก็ผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากคุณลุงครับนี่คือเป็นการแสดงความคิดความเห็นของคุณลุงครับนะคุณนนท์อุดมนั้นได้เคยพูดเอาไว้ในเดียวทั้งที่ลุงตู่นั้นใกล้จะหมดอำนาจนะเรื่องราวของการที่นนท์อุดมหยิบยกคำว่านะฮะกัปตันนะฮะกัปตันอยากจะให้คนที่เขาขับเครื่องบินเป็นนะไปขับนะฮะไม่ใช่เอารปภ.ก็หมายถึงว่าเอาลุงตู่นั้นและลุงป้อมนั้นนะครับเป็นรปภ.นั้นขึ้นไปขับเครื่องบินมันขับไม่ได้นะฮะสิ่งนี้ครับก็ทำให้ตอนนั้นก็ถูกใจสังคมเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ครับกับการว่าลุงตู่นั้นนะครับกับการว่าในโปรแกรม TikTok นั้นออกมาแสดงความคิดความเห็นทำคลิปคิดถึงลุงตู่กันเยอะแยะมากมายนะผมบอกตรงครับลุงตู่นั้นเขาไม่ใช่เป็นคนเลวต้องบอกว่าเขาไม่ใช่คนเลวครับแต่ว่าเขานั้นจะตัดสินใจจะเซ็นอนุมัตินั่นอนุมัตินี้เลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องผ่านความเห็นของครม.นะฮะชุดต่างๆของเขานะนั่นแหละครับก็เหมือนกับยุคนี้นะครับยุคของเศรษฐาเศรษฐาอยากจะสั่งนั่นให้มันได้เลยได้ดังใจเหมือนกับเข้าไปสั่งธุรกิจของเขาสั่งลูกน้องในธุรกิจของเขามึงต้องอย่างนั้นมึงต้องอย่างนี้ผมสั่งอย่างไรคุณต้องได้อย่างนั้นนั่นคือธุรกิจของเขามันไม่ได้ระดับประเทศครับมันองค์กรของเขาเขาก็สามารถทำได้ใครทำไม่ได้เขาไล่ออกทันทีนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้แต่สิ่งนี้ครับเขาสั่งอะไรไปแล้วครม.ไม่เห็นด้วยและก็แม้แต่ผู้ว่าหมูไม่ใช่ผู้ว่าหมูนะครับนะฮะอธิบดีกรมการหมูเนี่ยหมูเถื่อนต่างๆเนี่ยเขาสั่งจัดการยังไม่จัดการเลยครับก็ต้องมีการต่อว่าได้แล้วทำไงครับมันทำอะไรไม่ได้นี่นะครับสิ่งที่เศรษฐาเขาก็กระอักกระอ่วนเหมือนกันทุกวันนี้ผมบอกตรงๆว่าเศรษฐานั้นเขารอวันที่หัวหน้าของเขานั้นบอกว่าเศรษฐาโอเคขอบคุณมากทำหน้าที่ของคุณได้ดีแล้วให้อุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นแล้วกันเศรษฐาผมเชื่อเลยครับเศรษฐาจะต้องฉลองครั้งยิ่งใหญ่เศรษฐานี่แทบจะจุดพุเลยแหละเพราะเศรษฐาเขาไม่อยากจะมานั่งตรงนี้ครับก็ปวดหัวสู้เขากลับไปต่างประเทศของเขาไปดูแลธุรกิจของเขานะแค่นั้นเขาก็สบายแล้วครับเขาอยากจะตื่นตอนไหนเขาอยากจะนอนตอนไหนเขาอยากจะทำอะไรเขาก็สบายแล้วแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดเนี่ยนะต้องตื่นในเช้านะครับมีรถไปรับต้องไปนู่นไปนี่ก็อะไรเหรอทำยังไงครม.การผ่านการประชุมอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเซ็นนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เศรษฐาก็กระอักกระอ่วนเหมือนกันแหละก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเรื่องราวนี้การบ้านการเมืองนะตอนนี้ลุงป้อมนั้นก็ออกมาประทะอย่างดุเดือดแล้วลุงป้อมพร้อมที่จะเดินหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนผมเชื่อครับเพราะว่าตอนนี้ลุงป้อมแล้วก็สิ่งที่
จะชื่อเฉือนกันอย่างมันคือลุงป้อมนะฮะอนุทินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะอนุทินเนี่ยก็เตรียมตัวเลยครับอนุทินเนี่ยเตรียมตัวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะว่าเขานั้นก็มั่นใจว่าคะแนนเสียงก็ได้ถึง70กว่าแล้ว70เสียงแล้วและตอนนี้เขามีสวอยู่กับเขาประมาณ150กว่าหรือเปล่าตอนนี้สีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยอันตรายเหมือนกันนะครับอ่ะรอดูต่อไปครับว่าวันนี้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต้องสู้กับค่าไฟแล้วก็น้ำมันแพงต่อไปครับขอบคุณมากที่รับชมมารายการข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ